ดูเพอร์ดี้ you cannot มันไม่ใช่ของเธอกินไม่ได้เพอร์ดี้เนี่ยเอาใหญ่ละเห็นไหมขวัญใจมองหาดูมองหาเพื่อนโอ้โหมองหาดมสำรวจสำรวจเพอร์ดี้ไปสำรวจเพื่อนๆสำรวจมองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจ้ะได้รับของจ้ะใครส่งมาให้เนี่ยน้องอมสินจ้ะนะน้องอมสินส่งอะไรมาให้จอยน้องเขาอยู่สกอตแลนด์ดันดีจ้ะนะเมืองดันดีจ้ะของเพิ่งมาถึงจ้ะทุกคนไม่รู้ว่าน้องก็อะไรส่งมาให้เนี่ยจอยก็เพิ่งทำไส้กรอกเสร็จเมื่อกี้เพื่อนๆนะไม่จอยไม่ได้ถ่ายวิธีในการทำให้ดูนะเพื่อนๆนะเพราะว่ามันมีหลายวิดีโอที่จอยเคยลงใน YouTube ไว้แล้วเนาะวิธีการทำไส้กรอกอีสานนะจ๊ะจอยก็เลยไม่ได้ทำวันนี้ไม่ได้ทำวิธีนะแต่จอยจะเดี๋ยวจอยจะถ่ายให้ดูจอยไปตากแดดอยู่จ้ะไปตากแดดให้ไส้มันแห้งแล้วก็ให้มันมีรสชาติเปรี้ยวจ้ะห่อดีมากเลยห่อดีมากเลยน้องอมสินขอบคุณมากมากเด้อโอ้ยังมีกระจิตกระใจส่งมาให้ดูเพื่อนผักที่นางปลูกจ้ะนี่ผักที่นางปลูกนางส่งมาให้จอยแมงลักจ้ะเพื่อนโอ้ยยังคิดถึงที่เนาะอมสินเลยดูเพื่อนถ้าแกงเห็ดเนาะเพื่อนๆเนาะแกงเห็ดจะสุดยอดมากเลยเนี่ยเนี่ยใครอยากจะสั่งซื้อผักน้องอมสินเนี่ยไปในแฟนเพจได้เลยนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวจะเขียนชื่อเพจน้องอมสินเอาไว้ให้เนาะแล้วก็ชื่อช่องน้องอมสินเอาไว้ให้ก็อมสินตาหมู Family Lifestyle จ้ะนะเนี่ยเดี๋ยวจอยจะเขียนไว้ให้เพราะว่าน้องเขาก็ขายแล้วเพื่อนๆนะเนี่ยแกน้องส่งมาเมื่อวานนะน้องบอกว่าน้องส่งมาเมื่อวานวันเดียวก็ถึงจ้ะแต่น้องเขาขายยังไงจอยไม่รู้นะเพื่อนๆนะน้องเขาก็มีผักหลายอย่างอยู่มีทั้งกะเพราแมงลักโหระพาจ้ะนะแล้วก็จะมีผักอื่นๆตามมาก็รอลุ้นดูจ้ะเพราะว่าการปลูกผักที่อังกฤษนะไม่ใช่ปลูกกันง่ายๆเพื่อนๆมันปลูกยากนะเพื่อนๆนะกว่าจะได้ผลผลิตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆราคาก็เนาะการลงทุนมันก็ไม่ใช่ว่าถูกๆเพื่อนๆการปลูกผักที่อังกฤษต่างประเทศอ่ะดินก็ต้องซื้อปุ๋ยก็ต้องซื้อเมล็ดกล้าพันผักซื้อหมดทุกอย่างเพราะว่าดินบางพื้นที่มันจะปลูกผักไม่งามจ้ะเหมือนที่ของจอยอ่ะนะถ้าจอยเอาไปปลูกลงดินเลยอ่ะมันไม่งามจะงามก็แค่ผลไม้นะเพื่อนๆนะในสวนที่จอยเช่าก็อยู่นะถ้าเอาพวกผักบรรดาผักอะต่างๆไปลงปุ่มกับดินเลยอะในสวนเลยจะไม่งามจะไม่ได้กินผลจ้ะขนาดจอยซื้อดินมาผสมซื้อดินคอนแพคพอร์ตมาผสมใส่กับดินที่สวนก็ยังไม่งามเลยจ้ะนะจอยถึงปลูกใส่กระถางเอาส่วนใหญ่เพื่อนนอกจากว่าจอยจะปลูกพวกผลไม้อะจ้ะนะพวกราสเบอร์รี่กู๊ดเบอร์รี่จะงามจ้ะนะแต่ถ้าปลูกเป็นพวกผักพวกอะไรต้องซื้อดินจ้ะซื้อดินถุงนึงก็แพงมากเนี่ยจ้ะหอมมากๆนอกจากไปหาเห็ดแล้วก็เอาแกงใส่เห็ดหรือไม่ก็แกงเปิดจ้ะกินกับขนมจีนนี่ก็อร่อยนะเพื่อนๆเดี๋ยวจอยจะพาทุกคนไปดูนี่ไปดูไส้กรอกที่จอยตากเอาไว้เพื่อนๆนี่จ้ะไส้กรอกอีสานตากเอาไว้จ้ะพึ่งแดดเอาไว้ให้ลมมันแบบถ่ายเทให้แบบว่าหนังไส้กรอกเขาแบบแห้งจ้ะเพื่อนเพราะว่าถ้าหนังไม่แห้งมันก็จะเสียเนาะก็เหมือนตามบ้านนอกเราอะจ้ะแถวแถบโคราชเขาจะทำไส้กรอกทำหม่ำอะไรเขาก็ต้องตากให้แห้งให้พึ่งลมแห้งอะจ้ะนี่ก็ประมาณนี้เพื่อนๆได้เยอะพอสมควรจ้ะแห้งออกมาก็จะดูดีจอยทำทีหนึ่งจอยทำทีเราเยอะๆนะทุกคนจอยทำทีหนึ่งจอยทำทีเราเยอะๆจ้ะ
ทำน้อยๆไม่ได้เพื่อนเพื่อนเสียไปล่ำเวลาจ้ะมีเวลาก็ทำทีเราเยอะๆนี่ไม่ได้ทำขายเด้อเพื่อนเพื่อนเด้อทำกินเองทำแล้วก็เก็บเอาไว้ในช่องแช่แข็งจ้ะนี่ไส้มันจอยก็ซื้อตามร้านขายเนื้อหมูจ้ะนะพอดีโชคดีแฟนจอยเขามีเพื่อนนะเขาเปิดร้านขายเนื้อสัตว์อะจ้ะแล้วเขาก็ทำไส้กรอกขายทำพายขายเขาก็ไปขอซื้อเขาได้เพื่อนๆ นะจอยก็ดีอย่างนึงคือหาไส้ได้ง่ายทั้งไส้สดไส้เทียมอย่างเงี้ยจอยจะหาได้ง่ายจ้ะนี่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ผึ้งนะเพื่อนๆ นะไม่ใช่แมลงวันผึ้งนี่ห้อยไว้อย่างนี้จ้ะหนักนี่ให้ดูผลไม้ด้วยสุกแล้วนะจะบอกไว้ให้สวยไหมให้ดูแล้วดูอีกนะโทษทีอันนี้ตลกมากเลยเพื่อนจอยเห็นแล้วจะขำๆมันมีอยู่หลายลูกอยู่เพื่อนๆแบบอย่างเงี้ยเนี่ยนี่อย่างเงี้ยเห็นไหมนี่มีหลายลูกอยู่เป็นร่วงอันนี้ลูกโตจ้ะนี่ลูกนี้จะโตกว่าชาวบ้านนี่ลูกนี้จะแดงช้ำๆถ้าเห็นเขาแดงๆเงี้ยเริ่มสุกแล้วจ้ะเนื้อจะหวานถ้ากินเปลือกเขามันจะออกเปรี้ยวๆนะเพื่อนนะผลผลิตก็ประมาณเนี้ยจ้ะจอยว่าจะซื้อมาอีกสายพันธุ์นึงจ้ะเอามาปลูกใส่กระถางปลูกนะนี่จอยไม่ได้มาขายกล้าพันผักนะเพื่อนๆ นะจอยจะบอกไปก่อนบางทีท่านเพื่อนๆบางท่านอยากจะว่าอยากได้พันธุ์มาปลูกจะให้จอยส่งให้จอยไม่ได้ส่งเด้อเพื่อนๆเด้อจอยไม่ได้ขายเกี่ยวกับกล้าพันธุ์ผลไม้จ้ะหรือผักจอยแค่ถ่ายให้ดูผลผลิตที่ว่าจอยปลูกอะจ้ะนะเมล็ดเขาจอยก็ไม่เคยเพาะสักทีจอยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะขึ้นไหมเพื่อนๆ เพราะว่าส่วนใหญ่ที่อังกฤษส่วนใหญ่เขาจะซื้อที่กิ่งที่เขาตอนขายแล้วอะจ้ะนะแต่ว่าไอ้ตรงเมล็ดอะจอยไม่รู้เหมือนกันก็คงจะขึ้นอะเพื่อนๆ นะจอยคิดว่านะก็คงจะขึ้นเนี่ยเห็นแล้วก็โอ้ยดูสินะห้อยสวยมากเลยถ้าเพื่อนๆคิดว่าถ้ามันสุกหมดเนี่ยหมดต้นเนี่ยจะสวยขนาดไหนอันนี้ก็กินได้แล้วจ้ะเนี่ยเนี่ยเก็บกินได้ละเนี่ยนี่เก็บกินได้ละเมล็ดนะหวานดีจ้ะกินมากก็ถ่ายท้องไอ้เมล็ดแบบนี้เมล็ดคล้ายๆเมล็ดพุทรานะคล้ายเราจะเอาแบบว่ารูปแบบว่าง่อมๆเนาะถ้าไม่งอมก็ไม่อยากจะกินเพื่อนๆไม่อยากจะเด็ดมันก็งอมๆหมดแล้วแหละลูกงอมๆเนี่ยจ้ะก็ประมาณนี้จ้ะส่วนหลังบ้านก็จะได้เห็นผลผลิตเห็นไหมทั้งลูกพลัมทั้งลูกแอปเปิ้ลนะแล้วก็นี่ไส้กรอกอีสานเดี๋ยวแห้งยังไงเดี๋ยวจอยจะถ่ายให้ดูอีกรอบเพื่อนๆเพ้อดิลูกสาวจอยพาเพอร์ดี้มานี่เพอร์ดี้มานี่สิตกใจเพอร์ดี้เป็นไงอ่ะมาตัวนี้จะรู้ภาษามากมากเพื่อนๆนางจะไม่เคยวิ่งเคยแบบเห่าแบบเสียงดังอ่ะจ้ะนางจะเป็นหมาที่แบบเป็นหมารู้เรื่องอ่ะเพอร์ดี้ไปไหนอ่ะเพอร์ดี้ได้กินไส้กรอกเพื่อนๆได้กินไส้กรอกได้กินไส้กรอกอีสานจอยตากไงน้องแอนเนาะน้องแอนเขาพาหมาเดินจ้ะเพราะว่าที่ทำงานน้องแอนนี่เจ้านายเขาให้พาหมาเดินออกมาข้างนอกนางได้กลิ่นไส้กรอกจอยเพื่อนๆแต่เป็นหมาที่แบบไม่วิ่งไม่กระโจนใส่เราจ้ะนะจะไม่กระโจนจะไม่แบบเป็นหมาที่แบบชีสมิลซ็อกซิกหอมไส้กรอกดูเพอร์ดี้ you cannot มันไม่ใช่ของเธอ
ินไม่ได้เพอร์ดี้เนี่ยเอาใหญ่ละไม่ต้องไปมองมันกินไม่ได้มาเพอร์ดี้ not that not for you you know it not for you you cannot eat that พี่สายชอบมากเลยเนี่ยเพอร์ดี้เนี่ยสำรวจหามองหาไส้กรอกจะปีนนางจะปีนขึ้นเอาไส้กรอกเพื่อนเริ่มตามน้องแอนดูฟันเท่านั้นยิ้มนี่โอ้โหเขาไปไหนล่ะเพอร์ดี้ต้องวิ่งตามน้องแอนเล่นกลัวน้องแอนทิ้งเพอร์ดี้เขาชื่อเพอร์ดี้นะเพื่อนๆนะเจ้าของโรงงานที่น้องแอนทำงานที่จอยทำงานอยู่เขารักเหมือนลูกอะจ้ะนู่นเดินสำรวจนะเดินสำรวจละมองแอนไปบอกสิว่าอยู่ตรงไหนว่านางจะทำยังไงเห็นไหมขวัญใจมองหาดูมองหาเพื่อนๆโอ้โหมองหาดมสำรวจสำรวจเพื่อนดิจะสำรวจเพื่อนๆสำรวจมองหาต้องใส่จะหอมต้องใส่นางจะชอบนะแอนนะมองหาชี้ให้ดูอีกทีสิว่าอยู่ตรงนี้แอน can you tell her this เรียเอาไม่ไปละกำลังสนใจแต่ไส้กรอกสนใจไส้กรอกดมเมื่อไงเพอร์ดี้อัปเดตไม่ยอมไปเพื่อนที่ไม่ยอมไปยอมอยู่ไปสนใจ Good girl Bye เพื่อน Bye ไม่สนใจแล้วจะออกเป็นหมาที่แบบรู้เรื่อง See you and bye See ya bye สนใจไซกอกจอยค่ะนะสนใจไส้กรอกโอเคยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันตอนที่เขาแห้งแล้วเพื่อนๆเนาะตอนนี้เดี๋ยวตากก่อนจ้ะไส้กรอกที่จอยตากเมื่อวานนะเพื่อนๆนะจะไม่เอาแห้งมากกว่านี้จะเอาแค่แบบพอหนังเขาตึงๆอย่างเงี้ยจะแห้งๆอย่างเงี้ยหน่อยเนาะรสชาติก็ยังไม่เปรี้ยวดีจ้ะนะกำลังพอดีสำหรับฝรั่งสามารถกินได้จ้ะเพราะว่าสามีจอยเขาไม่ชอบให้เปรี้ยวมากเพื่อนๆนะจอยก็ลองอบเอาใจจอยจะใช้วิธีอบแทนทอดแทนย่างนะเพื่อนๆนะเพราะว่าอบเนี่ยเราจะปล่อยทิ้งเอาไว้จนกว่าเขาเหลืองมันก็ไม่ต้องมานั่งพลิกบ่อยๆจ้ะนะไม่ต้องมานั่งกับไม้บ่อยๆเนี่ยจ้ะไส้กรอกอีสานสไตล์คือคนต่างแดนก็จะประมาณนี้จ้ะทุกคนก็อู้ได้หลายรูเพื่อนๆจอยก็จะเก็บในช่องแช่แข็งเอาไว้กินช่วงหน้าหนาวจ้ะโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะทุกคนบ๊ายบาย